ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกาไดมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมาต่อจากคลิปที่แล้วอีกเช่นเคยนะคะเรื่องอะไรนะจ๊ะเรื่องสามีบานีขี้เหนียวบ้านะคะเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแฟนพี่น่ะขี้เหนียวบ่ขอเงินส่งกลับบ้านให้บ่หรือว่าในส่วนของการค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะว่าใครเป็นคนจ่ายหรือว่าแบบใดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้กันฟังนะคะใครที่ว่าติดตามชีวิตของพี่นะคะก็อาจจะรู้มาอาจจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นมาอย่างไรนะคะก็อาจจะถ้าเกิดติดตามกันก็อาจจะได้ฟังกันแบบครบนะคะว่าเป็นมาอย่างไรแบบนี้นะคะใครที่ว่ายังไม่ขั้นได้ดูนะก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้เลยนะคะก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับพวกไอการส่งเงินหรือว่าจะเป็นพวกไอ้ Messenger Facebook แบบนี้นะคะกะมีข้อมูลดีๆมาฝากกันนะคะค่ะมื้อนี้กะใส่เสื้อนะคะใส่เสื้ออากาศกะแดดออกนะคะแดดออกก็ว่ากันหนาวค่ะมันเย็นๆนะคะก็เลยแบบใส่เสื้อใส่เสื้อไอ้กันหนาวนิดนึงนะคะค่ะแฟนพิ้นนะคะพิ้นกะตอนที่แต่ไม่อยู่เยอรมันนะคะกับเขาเรื่องเลยนะคะตอนที่ไม่อยู่เยอรมันนะคะกะได้แต่งงานกันนู่นนี่นั่นนะคะแล้วพินก็บอกว่าตอนแรกเฮากับยังบ่ทันได้คุยกันนะคะว่าการที่ทุกคนที่จะเข้ามาในเยอรมันหรือว่าจะแต่งก่อนแต่งงานนะคะต้องคุยกับสามีก่อนนะคะว่าก่อนที่จะแต่งงานนะต้องคุยกันก่อนถ้าเกิดใครมีภาระทางบ้านนะคะอยากจะส่งเงินกลับบ้านแบบนี้ค่ะก็ต้องคุยกับเขาก่อนนะคะว่าเธอสามารถถ้าเกิดฉันแต่งงานแล้วเธอสามารถส่งเงินให้ฉันได้บ่พ่อจะส่งเงินให้ฉันได้บ่แบบคุยกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขาสามารถแต่งส่งเงินไปทางบ้านได้นะก็ตัดสินใจเอานะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่าบ่ซอยเหลือเฮาแบบนี้นะคะกะอันนี้ก็ตัดสินใจอย่างนะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่าบ่มีภาระหรือว่าฉันอยากไปต่างประเทศฉันจะไปหางานฉันจะไปหาเงินต่างประเทศแบบนี้ก็ค่ะกับมาค่ะกับมาหางานทำเอานะคะถ้าเกิดเขาคิดว่าบ่ซอยเฮาก็คิดว่ามาหางานทำเอาก็ถือว่าดีค่ะก็มีโอกาสได้มานะคะมีโอกาสได้มาแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วนะคะอย่าพึ่งทุกคนนะคะก็มีความหวังนะคะมีความฝันที่ว่าถ้าเกิดมาแล้วฉันจะสบายฉันจะนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเฮากับเพื่อใจด้วยนะคะในส่วนการทำงานหรือว่าจากการเดินทางแบบนี้ค่ะการอยู่การกินนะคะกับเพื่อใจด้วยนะคะในส่วนการเดินทางการที่จะการที่ใครที่ว่ามาแล้วอยู่ในเมืองแบบนี้ค่ะอยู่ในเมืองอยู่ในตัวเมืองแบบนี้ค่ะอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องมีรถนะคะมีใบขับขี่แบบนี้ค่ะก็สามารถนั่งรถบูสหรือว่านั่งรถไฟไปใดนะคะไปทำงานใดนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ว่าอยู่บ้านนอกอยู่ไกลเมืองแบบนี้ค่ะก็ต้องแบบว่าต้องมีรถส่วนตัวนะคะมีรถส่วนตัวขับไปก็จะได้สะดวกในการเดินทางนะคะก็คือว่าน่าจะเนาะใครที่มาอยู่ต่างประเทศก็คิดว่าชีวิตก็อาจจะคงสวยหรูแบบนี้นะคะก็โอเคค่ะก็อาจจะเป็นบางคนนะคะเป็นบางคนแต่ว่าไม่ใช่ 100% นะคะอาจจะมีเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะที่ว่ามาแล้วนะชีวิตสวยหรูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเฮากับเพื่อใจด้วยนะใครที่ว่ามาต่างประเทศนะถ้าเกิดว่ามาแล้วลำบากหรือว่ามาแล้วบ่เป็นไปตามที่จะของวาดฝันไว้แบบนี้ก็คิดซะว่าเฮามาเฮ็ดงานต่างประเทศนะคะเพราะว่ายังไงเฮากับอยู่ไหนเฮากับเฮ็ดงานเหมือนกันนะคะค่ะยังพิ้นนะคะตอนแรกอะคิดเหมือนกันค่ะคิดว่าวาดฝันไว้ยังสวยหรูเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดมาแล้วก็จะเริ่มคิดเหมือนกันค่ะในการใส่ชีวิตในการใส่ชีวิตประจำวันแบบนี้นะคะนะเริ่มคิดขึ้นกันกับพินกับแฟนพินกับบ่เคยใดแบบว่าตกลงกันก่อนนะคะมาแต่งงานพินกับบ่ได้ตกลงกับเขาว่าเธอซอยฉันส่งเงินกลับบ้านได้บ่แบบนี้นะคะบ่ได้ตกลงกับเขาก่อนนะคะพอมาแต่งงานกับเขาแล้วเขากับพินกับบอกเขาว่าฉันขอเงินส่งกลับบ้านแน่แบบนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเป็นอย่างที่ต้องส่งเงินกลับบ้านมาทันว่าฉันส่งเงินไปให้พ่อให้แม่ฉันต้องส่งเงินให้พ่อให้แม่ฉันคนไทยต้องซอยเหลือพ่อกับแม่มาทันว่าเขาก็เลยว่า
เขากะบ่ขอใจนะคะบ่ขอใจนะเขาบ่ขอใจเลยว่าเป็นอย่างที่ต้องส่งเงินให้พ่อกับแม่เฮาแบบนี้ค่ะเพราะว่าคนเยอรมันหรือว่าคนแบบยุโรปนะคะเขาบ่ได้ให้เงินพ่อเงินแม่นะคะพ่อแม่เขากะมีเงินแบบว่าเกษียณกินแบบนี้ค่ะบ่ได้แบบว่ายืนเงินให้เป็นรายเดือนรายเดือนแบบนี้ค่ะก็จังคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องคุยกันก่อนนะใครจะมานะคะใครจะมาแต่งงานนะคะยังพิ่นกะโอเคพิ่นกะภาระของพิ่นกับบ่ค่อยกับบ่ได้หลายนะคะอยู่เมืองไทยนะก็ถือว่าอดทนอดทนมาได้นะคะอดทนหรือว่าต่อสู้มาได้นะคะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้มีภาระอย่างมากมายในเมืองไทยนะคะพ่อกับแม่ทั้งบ้านเพิ่นก็โอเคกับเพิ่นก็แบบว่าบ่ได้เดือดร้อนนะคะเฮาก็เลยแบบว่าอยู่แบบอยู่ไปได้นะคะอยู่ได้แบบนี้นะคะอยู่ต่างประเทศได้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนก็ถ้าเกิดมีภาระนะคะถ้าเกิดบางคนมีภาระอยู่บ้านนะคะอาจจะอยู่บ่ได้นะคะอาจจะต้องหาคนใหม่ที่แบบว่ามาซัพพอร์ตสามารถที่จะซัพพอร์ตเฮาได้แบบนี้นะคะแต่ว่าบางคนที่แบบว่าก็อดทนสู้ไปได้กับแต่รักเคสนะคะก็บ่เหมือนกันนะคะบางคนก็หาคนใหม่แบบนี้ค่ะก็มีค่ะปัญหาน่ะมีเยอะนะคะแบบนี้นะที่ว่ามาต่างประเทศแล้วแฟนบ่ซอยเหลือทางบ้านแบบนี้ค่ะก็เยอะนะคะก็เลิกกันไปหลายคู่เหมือนกันนะที่ได้ยินมานะคะก็มีปัญหากันค่ะในส่วนนี้นะคะแฟนพี่ก็บ่ได้เขาเรียกไงคะบ่ได้ซอยนะคะบ่ได้ซอยทางบ้านนะคะตอนที่ผ่านมานะคะบ่ได้ซอยทางบ้านเพิ่นก็เป็นคนซอยทางบ้านเพราะว่าหลังจากที่เรียนจบก็ได้เฮ็ดงานก็ส่งทางบ้านเองนะคะเพราะว่าเขาก็มีภาระเหมือนกันค่ะเขาก็มีภาระของคนอยู่หนีนะคะก็มีแต่ค่าจ่ายนะคะจ่ายทั้งนั้นเลยนะคะเพิ่นมาเบิ่งใบสลิปของไอ้ธนาคารเขาอะนะคะจักบ่จ่ายค่าอีหยังแน่มีแต่ค่าจ่ายทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยว่าโอเคถ้าเกิดเธอจ่ายก็ให้เธอจ่ายภาระของเธอไปแบบนี้เฮาก็บ่ได้ไปหยุ่งกับเขานะคะค่ะตอนแรกนะคะตอนแรกก็บ่เข้าใจเขาเหมือนกันนะคะกับมีปัญหาเหมือนกันเลยนะมีปัญหาแบบโอ้โหทุกมือเลยค่ะมีปัญหากันนะคะทุกมือเลยก็ยังคิดอยู่ว่าอดทนมาได้ว่าทนมาได้ยังไงนะแบบนี้แบบทนอยู่มาได้ยังไงวะอะไรอีหยังแบบนี้ค่ะก็คิดนะคะโอเคมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปนะฮะก็มาเริ่มต้นใหม่แต่ทุกอย่างก็อาจจะดีขึ้นกับทุกมื้อนี่ก็ดีขึ้นค่ะทุกมื้อนี่ภาระยังก็เบาลงนะคะตอนนี้นะคะเขากะในส่วนเรื่องค่าจ่ายภายในบ้านนะคะเป็นของเขาจ่ายเองนะคะของพิ่นนะคะพิ่นบ่ได้จ่ายซอยเขานะคะเฮากะอยู่ฟรีกินฟรีแบบนี้ค่ะเก็บอย่างเดียวนะคะเก็บอย่างเดียวและตอนนี้เขากะพิ่นกะขอเขาตอนนี้นะคะตอนนี้ณปัจจุบันนะคะณวันนี้นะคะก็ได้ขอเขาว่าฉันขอเงินส่งกลับบ้านได้บ่ลองขอเขาดูนะคะว่าเขาจะว่าจังใดไปมั้ยนะคะคือเขากะให้ค่ะเขาก็ให้แสดงว่าที่ผ่านมานี่ภาระมันยังแบบว่ายังหลายอยู่จังซี่นะคะเนาะก็ตอนนี้ภาระกะเบาแล้วค่ะเขาก็เลยแบบสามารถให้เฮาได้นะเห็นบ่คะว่าฝรั่งนะคะถ้าเกิดว่าเขาบ่มีก็คือจังบ่มีนะคะอย่าไปแบบบังคับเขานะคะถ้าเกิดเขาบ่มีจะขาเขาให้ตายจังได๋เขาก็บ่ให้นะคะแต่ถ้าเกิดเขามีนะคะถ้าเกิดเขามีพอที่จะซอยเหลือเฮาได้นะคะเขาก็ให้เฮาเห็นบ่คะว่าตอนนั้นพิ่นก็บ่เข้าใจเขาว่าสิ่งที่ฉันขอเธออีหยังก็บ่เคยได้เลยเป็นเลยค่ะกะทะเลาะกันมาเรื่อยๆนะคะสมัยก่อนหลายปีที่ผ่านมานะหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคก็ถือว่าเริ่มที่จะแบบว่าปรับตัวเข้าหากันได้หลายแล้วแบบนี้นะคะก็เริ่มที่จะเข้าใจกันมากขึ้นแบบนี้ค่ะเห็นบ่คะว่าได้สามีฝรั่งนะคะบ่แม่นว่าจะสบายทุกคนนะคะก็ต้องเผื่อใจนะเผื่อใจด้วยนะคะทุกคนที่จะมาต่างประเทศนะคะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างแบบคนที่พิ่นรู้จักนะคะว่าเขาก็ได้แต่งงานกับสามีฝรั่งไปพ่อแต่งงานกับสามีฝรั่งแล้วเขาก็บ่รู้หรอกนะคะว่าเขาก็บ่รู้ภายในนะคะว่าเขามีปัญหากันสามีเขาดีบ่ดีนะคะแต่ว่าผู้หญิงนะคะผู้หญิงเขากะเขาเลี้ยงได้ไปหาคนอื่นไปมีกิ๊กใหม่แบบนี้ค่ะไปมีกิ๊กใหม่กับไปมีกิ๊กใหม่
ไปมีกิ๊กไหมกะเขากะหายเงินนะคะเขากะหายเงินเดือนละพันยูโรนะคะบ่ได้น้อยนะคะหายเดือนละพันยูโรบ่ได้น้อยเลยนะคะแล้วพ่อนั่นแล้วกะคบกันมาสักพักนึงค่ะผู้หญิงคนนี้กะไปมีคนอื่นอีกแบบนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะคนไทยเนี่ยกะไปมีคนอื่นอีกแบบนี้ค่ะแบบมีไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะมีไปเรื่อยๆแบบนี้มีสงสัยกับบ่รู้ว่าเป็นเพราะหยังนะคะต่างๆที่แบบว่ามีคนแบบสามีเลี้ยงดีหรือว่ากิ๊กเลี้ยงดีแบบนี้ค่ะเขาก็ยังสามารถที่จะไปหาคนอื่นใดอีกอยู่แบบนี้นะคะอันนี้เฮาบ่รู้ว่าสาเหตุอีหยังนะคะแต่ก็ถ้าเกิดเป็นเฮานะถ้าเกิดมีคนมาหายเงินเดือนละพันขนาดนั้นเนาะโอ้ยคงจะแบบว่าเก็บได้หลายแล้วแบบนี้นะคะเนาะเก็บได้หลายแล้วแบบนี้ค่ะแต่ว่าเขาก็ยังแบบว่าที่จะต้องเขาเรียกยังว่าไปหาคนอื่นแบบเรื่อยๆแบบนี้ค่ะบ่มีที่สิ้นสุดแบบนี้ค่ะนะคะนะเฮาอาจจะเป็นพอหลงละเริงก็ได้นะคะหลงละเริงหลงในความสวยของเขาแบบนี้ค่ะก็มีนะคนแบบนี้ก็มีนะคะอันนี้ก็บ่ต้องเฮ็ดตามนะอันนี้มาเราผู้ท่าหอนให้ฟังนะว่าตอนนี้ชีวิตเขากับบ่ใช่ว่าชีวิตเขาแบบว่าตกต่ํานะคะตอนนี้นะคะกับบ่ใช่ว่าดีนะเห็นบ่คะเฮ็ดสิ่งใดก็ได้แบบนั้นน่ะเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดบ่ดีกะผลตามมาแบบนั้นล่ะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้กะตอนนี้ชีวิตเขาก็ได้เลิกกันอีกเลิกกับผู้ชายอีกล่ะค่ะเลิกกับผู้ชายอีกนะคะแต่ว่ากลับไปมีกิ๊กเขาก็เลยจับได้ค่ะก็บ่รู้ว่าจักครั้งแล้วนะคะนับบ่ได้เป็น10แล้วนะกะเขาก็จับได้เขาก็ไล่ออกจากบ้านนะไล่ออกจากบ้านเลยนะเขาบ่ให้อยู่ในบ้านเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องแบบว่าไปหาแบบว่าหาห้องเซานะหาห้องเซาต้องค่าใช้จ่ายต้องจ่ายเองทุกอย่างนะแต่ก่อนนะอยู่น้ําเขานะค่าใช้จ่ายบ่ได้จ่ายนะคะภายในบ้านนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะของเงินที่เขาไว้หาบ่ได้เขาก็เก็บอย่างเดียวนะคะเก็บก็ใส่ใจภายในส่วนตัวของเขาไปละค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะตอนนี้เขาต้องมาจ่ายเองทุกอย่างนะเห็นบ่คะคนเฮานะคะก่อนเฮ็ดก่อนทํานะคะบ่คิดนะคะเพราะสิ่งที่แบบว่าผลเกิดขึ้นมาแล้วต้องแบบว่าขอโทษเสียใจห้องให้แบบนี้ค่ะกายอยากจะกลับไปขึ้นหาเขานะเขาก็บ่เอานะคะกะบ่ต้องเฮ็ดตามนะคะทุกคนสิ่งไหนที่บ่ดีนะคะอันนี้มาเราเป็นประสบการณ์ในช่วงเวลาทําอีหยังไปแล้วผลสุดท้ายจะเป็นแบบใดแบบนี้นะคะเห็นบ่คะสุดท้ายแล้วกะเป็นไปตามที่เขาเรียกว่างได้อ่ะเฮ็ดบ่ดีกะได้แบบนั้นน่ะแบบนี้นะคะเนาะก็คือว่านะจ๊ะนะเดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ชีวิตนะคะในต่างประเทศนะคะอาจเป็นประโยชน์นะใครที่เห็นเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะว่าจะเป็น FC 9 FC ไมค์ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องใครนะคะสามีหรือว่าพินนะคะที่แบบว่าฉันขอสิ่งนี้ได้บ่นะเฮ็ดฉันขอสิ่งนี้ได้บ่ว่าซั่นว่าถ้าเกิดสิ่งนี้นี่คือเป็นสิ่งอีหยังนะคะเดี๋ยวจะไปดูฟังกันในคลิปหน้านะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันบ่ได้ของสิ่งนี้นะหัวใจฉันแบบแตกสลายว่าซั่นว่าหัวใจฉันแตกสลายเลยว่าซั่นว่าก็บ่รู้ว่าขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเฮาจะมาฟังกันนะคะว่าสิ่งใดนะที่เขาอยากได้นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดคลิปหน้าให้ฟังกันนะคะอย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะคะค่ะกะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะกะขอบคุณทุกๆคนนะคะกะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ